่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะครับก็ได้เกมโชว์เราจะมาโชว์เกมใบ้ภาษิตนะครับซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มอันนี้นะครับ1นายณัฐวุฒิลานวงศ์แล้วทุกคนครับ2นางสาวแนะนำตัวเองนะครับสุภาลัพดาเวศค่ะนี่พอตุลปานามค่ะและผมนายวิชวัตรตันคนนะครับส่วนวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญ2ท่านก็คือ1จะมีคำมัจจรีค่ะวันต่อมาพี่แนนครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาเป็นเกมโชว์ไม่สุภาษิต10นะครับผมก็จะมีทั้ง2ทีมทีมผู้ชายและทีมผู้หญิงนะครับเข้าเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับค่ะตอนยิ่งชุบก่อนครับใครจะได้เล่นก่อนนะเอาเอ้ยเชื่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยแพ้ครับแพ้เล่นก่อนครับชนะไปแล้ววันนี้เราก็จะมาในเกมสุภาษิตค่ะวันนี้เราจะมีผู้ถ่ายแล้วก็ผู้ใบนะคะค่ะเรามาพบกับทีมแรกเลยทีมแรกนะคะจะเป็นทีมของฝ่ายชายค่ะแนะนำตัวเลยค่ะแนะนำตัวนัทธุครับค่ะพี่ทำมาเลยค่ะค่ะต่อไปคุณแนนค่ะวันนี้เราจะได้เข้าเลือกนะครับก็จะมีคนถ่ายและคนตอบใช่ค่ะเป็นคนไทยเลยโอเคนั่นเป็นคนไทยแอนตี้เป็นคนผักเป็นคนใบให้คนนี้เป็นคนใบโอ้ค่ะเอาถามแรกนะครับเอาถามแรกเราเลยค่ะ1 2 3จะไปอ่ะชีวิตจริงไม่มีเวลาคิดนานขนาดนี้นี่ก็จะเป็นทีมที่ตอบกันแล้วนะคะจะเป็นทีมฝ่ายหญิงค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนี่พอความตุนตานามค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุภาลัพดาเวศค่ะค่ะมาแล้วเข้าเกมกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะคนไทยครับค่ะมันจะเป็นคนใบ้มันจะเป็นคนไทยค่ะคนใบ้คนไทยนะครับโอเคค่ะเริ่มคำถามแรกนะครับคำถามแรกค่ะดิด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 
ไม่ได้ผ่านนะคะไม่ได้ผ่านค่ะมาหาพรุ่งนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เกี่ยวกับกับแล้วกับแล้วขอบคุณครับเดินตามน้องเมียมาไหมกันไม่ใช่ไม่ใช่นิดเดียวเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่แล้วก็มีคนช่วยอยู่แค่นี้แล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ครับครับและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงล่ะอยากรู้ไหมพวกเราจะทำยังไงแค่ในนิทานสุดท้ายก็โทษกันในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะรู้จักคำว่าขอท่านหนึ่งค่ะหลังจากเราพักติดโฆษณาไปนะคะเราก็เข้าสู่ช่วงที่สามนะคะจะเป็นช่วงท้าชิงนะคะเราก็จะได้ตัวแทนของทีมของผู้ชายและทีมของผู้หญิงนะคะคือทีมที่หนึ่งและทีมที่สองนะคะเราจะมาท้าชิงนะคะโดยส่งตัวแทนออกมานะคะแล้วเกมนี้จะเป็นพิธีกรใบ้นะคะกติกาคือ1ทีมไหนที่ใบ้ถูกเร็วที่สุด2ข้อก็คือทีมที่ชนะไปเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มเกมโดยทันทีค่ะยกมือนะครับค่ะคำแรกนะคะข้าวหัวกูอะไรคะอะไรคะอะไรคะอะไรรถอะไรรถแล้วรถตัวหุ่นหรือเปล่าตัดจริงค่ะมีเกมตัดจริงค่ะป้าอย่ากินมาเลยค่ะค่ะจับมาได้ผู้ชนะนะคะคือทีมที่หนึ่งของฝ่ายชายนั่นเองค่ะก็จะมีของรางวัลมามอบนะคะส่วนทีมที่ตกรอบไปไม่ต้องเสียดายนะคะเรามีของสัมมนาคุณนะคะเรียนฟรีตลอดชีวิตค่ะค่ะอันนี้ก็คือสำหรับผู้ชนะนะคะให้ติดกระเป๋าเดินทางไปเมืองลาวค่ะแล้วก็จะมีแถมพิธีกรไปด้วยค่ะไปสวัสดีกับมังสาวมีลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเกมโชว์ของเราก็ขอจบเพียงแค่นี้อาทิตย์